สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ Candlestick 102นะครับเปิดตำราแท่งเทียนในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเลือกเวลาเทรดน,นะผมที่เหมาะสมนะครับแต่ก่อนอื่นเลยถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก่อนหน้านะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้าได้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้าเนี่ยจะเป็นการสอนเกี่ยวกับการอ่านแท่งเทียนพื้นฐานนะครับก็แนะนําว่าให้กลับไปดูคลิปนั้นก่อนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะรเราไปเริ่มเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่า วิธีเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมนะครับประโยคนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นประโยคที่ดูเรียบง่ายนะผมแล้วก็มีความหมายตรงไปตรงมานะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจมันอย่างแท้จริงนะครับประโยคนี้วิธีการเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมเนี่ยเราจะต้องพิจารณาจากข้อแรกเลยนะผมก็คือว่า ไลฟ์สไตล์ของเรานะครับเป็นแบบไหนไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยก็คือการใช้ชีวิตในประจําวันของเรานะครับเราเป็นไลฟ์สไตล์แบบไหนนะผมมีตัวอย่างเช่นว่าเราจะต้องไปทํางานตอนเช้าตู่นะผมอาจจะเช่นสักประมาณตีสองถึงเอ่เที่ยงถึงบ่ายโมงอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าเราเป็นคนที่ทํางานกลางคืนนะครับอาจจะทำงานตั้งแต่ประมาณสักสามทุ่มถึงตีสามตีสี่อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับหรือว่าเราทํางานปกติทั้งวันเนี่ยแปดโมงเช้าถึงสัก สี่โมงครึ่งห้าโมงนะคผมตรงเนี้ยเราต้องตอบคาถามให้ได้ก่อนนะครับว่าไลฟ์สไตล์เราเป็นแบบไหนถามว่าทำไมถึงต้อง ดูให้ออกนะผมว่าเราเนี่ยไลฟ์สไตล์แบบไหนแล้วเราว่างเวลาไหนนะครับเพราะว่าการที่เราจะมาฝึกเล่น Forex หรือว่ามาเทรด Forex ได้เราจะต้องทําตอนที่เราเวลาว่างนะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราไปทํางานอยู่ใช่ไหมหรือว่าเรากําลังอาจจะเรียนหนังสืออยู่ก็ได้นะครับถ้าสมมุติเราต้องมานั่งดูกราฟทั้งวันเนี่ยถามว่ามันสมเหตุสมผลไหมนะครับที่เราจะต้องมานั่งฟอลกราฟทั้งวันมานั่งดูจุดเข้าเทรดทั้งวันนะน่ยทั้งที่เราต้องทํางานประจําอยู่เราจะต้องอาจจะต้องเรียนอยู่อะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองว่าช่่่วววงเเลาาาทีร มันคือตอนไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าเราทํางานตอน8ปดโมงเช้าใช่ไหมผมถึงสักตีไปหกโมงเย็นแล้วกันนะครับเช่นั้นเนี่ยช่วงเวลาที่เราว่างเนี่ยมันก็คือเป็นช่วงอาจจะเป็น1นึ่ทุ่มถึงสามทุ่มอะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปอาบน้ําแล้วก็เตรียมตัวเข้านอนอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมฮะซึ่งเราต้องหาคําตอบกับตัวเองให้ได้นะครับว่าเราเนี่ยว่างเวลาไหนเราสะดวกเวลาไหน นะครับเพราะผมอยากจะพูดเลยว่าตลาดเนี่ยเราสามารถเทรดมาได้ทั้งวันอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่เราไม่สามารถทําได้คือเราทํางานไปแล้วเ,เปิดการาฟดูไปเรื่อยๆใช่ไหมครัเพราะว่ามันจะรบกวนการทํางานนะครับการเทรด forex เนี่ยก็เหมือนกับว่าการที่เราเนี่ยมาทําอาชีพเสริมนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างเราทํางานอยู่ที่ออฟฟิศของเราใช่ผมเราก็นั่งอยู่ที่โต๊ะนั่งอยู่ที่อะไรแบบนี้แล้วยังมีโซนของเราเลยถูกต้องไหมครัฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราจะมาเทรด forex นะครับ,รบก็ควรจะเป็นแบบนี้เหมือนกันเราควรที่จะกําหนดเวลาให้ชัดเจนว่าเราจะเทรดเวลานี้นะกี่ชั่ว นะครับผมโอเคทีนี้มันจะลิงก์กับข้อ2นะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเราว่างเวลาไหนตอนนี้นะผมชั้นแรกของผมนะครับมีการทำห้อง Discord ขึ้นมาแล้วผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ทที่ไว้ส่วนรวมสำหรับคนเทรดฟอร์เร็ก e แล้วก็เป็นเลือดออปชันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าใครเนรี่ยที่เทรดฟอร์เร็ก e อยู่แล้วรู้สึกเหงานะผมอยากหาเพื่อนคุยตอนเทรดอยากหาคนที่จะมาคอยแนะนำคอยสอนหรือว่าคอยวิเคราะห์กราฟให้เนะี่ยก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ในห้องนี้นะครับโดยกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมจะะแปลิงก์ครับอย่าลืมเข้้้ารร่่่่่วมมกกุัััันนนดยะคบบออททีีสิิงตงตพจาารณาต่อไปเเนี่ย่ยก็คือชวงวลาาที่่เราวางนะนนั้ะครับ ตลาดไหนเปิดนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าตลาด forex มันเปิดเวลาไหนบ้างเนี่ยเดี๋ยวสักประมาณแป๊บหนึ่งเนี่ย๋ยวผมจะมีบอกให้ดูนะครับว่าตลาด forex มันเปิดช่วงไหนบ้างนะครับเป็นเวลา,อาของประเทศไทยโดยตรงเลยนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่เราว่างนะั้นนะครับตลาดเนี่ยมันมีวอลลุ่มให้เราเล่นไหมนะครับเพราะว่าในการเล่น forex นะครับเราต้องการวอลลุ่มนะผมเพราะถ้าไม่มีวอลลุ่มเนี่ยราคามันก็จะไม่เดินนะครับแท่งเทียนมันก็จะเล็กๆสั้นๆอะไรแบบนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเราต้องการวอลลุ่มนะผมเพื่อให้เราเนี่ เข้าเทรดได้นะครับ ตารางเวลาตลาด forex นะผมอันนี้เนี่ยผมทําการแปลงมาเป็นเวลาไทยให้แล้วนะผมแล้วก็เขียนแบบภาษาง่ายๆนะครับโดยเราต้องเข้าใจก่อนว่าตารางเวลา forex เนี่ยนะผมมันมีทั้งหมดประมาณสัก3ช่วงใหญ่ๆนะผมก็คือ1เนี่ย asia session นะครับ,ก Station, รบสก็คือ london session นะครับแล้ว3เนี่ยก็คือ new york session นะครับอันนี้เป็นภาพรวมใหญ่นะครับถ้าเราไปดูตามเว็บอื่นมันอาจจะมีเขียนแบบว่าเป็น sydney เป็นโตเกียวอะไรแบบนี้นะแต่เอาเป็นว่าให้เราเข้าใจเนี่ยมันมี3าม session ใหญ่ นะครับและช่วงเวลาที่ผมจะให้ดูต่อไปนี้เนี่ยอันนี้ก็คือช่วงเวลาที่ตลาดมันมีวอลลุ่มนะครับเช่นนั้นคุณสามารถดูแล้วก็ออกไปเลือกให้มันเหมาะสมกับชีวิตเราได้นะครับว่าเราช่วงช่วงเวลาไหนนะครับเราตลาดเนี่ยมันมีวอลลุ่มเวลาประมาณไหนนะครับโอเคเรามาเริ่มกต้นกันที่ในส่วนของเอเชียก่อนเลยนะครับเรามาโฟกัสที่เอเชีย เอเชียนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2อันนาะออันแรกเนี่ยก็คือ pre เอเชียนะครับผมซึ่ง pre เอเชียหรือว่าตลาดเอเชียเนี่ยก็คือ2ชั่วโมงก่อนที่ตลาดเอเชียจะเปิดนะครับมันก็มีวอลลุ่มให้เล่นเหมือนกันนะครับผมซึ่งเวลาเนี่ยก็คือตีสี่ถึงหกโมงเช้านะครับฉะนั้นเนี่ยผมบอกไปแล้วว่าคุณต้องกลับไปหาไลฟ์สไตล์ชีวิตของคุณก่อนกลับไปคิดให้ออกว่าคุณว่างเวลาไหนนะครับเวลาไหนมันเหมาะสมกับคุณตีสี่ถึงหกโมงเช้าเนี่ยอาจจะเหมาะกับคนที่แบบทํางานกลึงคืนแล้วทางานเสร็จก็อาจจะกลับมานั่งดูการแ,บบแปนน๊ปนปนอนอแบ,บน้บี ถูกต,ต้องไหมฮะทีนี้พรอมีพีเอเชียนะครับตีสี่ถึงหกโมงเช้าแล้วเนี่ยมันก็จะมีอีกช่วงหนึ่งก็คือเอเชียโอเพนนะครับหรือว่าตลาดเอเชียเปิดนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านั่นเองนะครับหลังจากพีเอเชียแล้วเอเชียเปิดหกโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าเนี่ยมันก็จะมีวอลลุ่มเหมือนกันน,นั่นเองนะัอันนี้คือสําหรับไลฟ์สไตล์คนที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพวกที่แบบว่าทํางานในช่วงของเวลากลา,กากงคืนอะไรแบบนี้ ช่ไหมอาจจะเป็นขับคนส่งอะไรแบบนี้แล้วผมก็คิดว่าถ้าทํางานประเภทนั้นนะผมผมก็แนะนําว่าอาจจะเป็นช่วงสัก6กโมงเช้าถึงแปดโมงเช้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเรามานั่งดูตลาดทุกวันอะไรแบบนี้นะครับทีนี้มันก็จะมีอ,อีกโซนหนึ่งนะผมก็คือลอนดอนเซสชั่นนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วกันลอนดอนเซสชันเนี่ยตรงลอนดอนเซสชั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในช่วงของบ่ายๆหน่อยนะผมก็อาจจะเป็นคนที่แบบทำงานเฉพาะช่วงเช้าช่วงบ่ายว่างอะไรแบบนี้อันนี้ก็น่าจะเหมาะกับคนประเภทนี้นะครับเรามาดู มันจะคล้ายๆกับในส่วนของเอเชียเลยนะคือเราจะมี P ีลอนดอนะครับทีนี้เนี่ยีลอนดอนเวลามันจะเริ่มตั้งแต่เที่ยงวันนะครับก็คือ12นาฬิกานั่นเองนะครับเที่ยงวันตอนที่เรากินข้าวเที่ยงนะเที่ยงวันถึง2โมงเย็นนะครับอันนี้คือในช่วงของ P l ล n d o n นะครับผมแน่นอนมีวอลลุ่มเหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับในช่วงของเซสชันถัดมาก็คือลอนดอนโอเพนหรือว่าตลาดลอนดอนเปิดนะครับช่วงตลาดลอนดอนเปิดเนี่ยเราจะเห็นแท่งเทียนที่วิ่งค่อนข้างไกลนะครับผมอาจจะไปได้ไกลอาจจะยาวนะครับผมเพราะว่าราคาเนี่ยมีวอลลุ่มจากการที่ตลาด ลอนดอนเปิดนั่นเองนะครตลาดลอนดอนเนี่ยเปิดตอน2โมงถึง4โมงเย็น,นครับก็ถ้าสมมติว่าเราไลฟ์สไตล์เราว่างช่วงบ่ายนะผมก็อาจจะมาเล่นตอนลอนดอนเปิดก็ได้2โมงเย็นถึง4โมงเย็นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ในส่วนของลอนดอนเซสชั่นจบไปนะครับเรามาพูดกันถึงเซสชั่นสุดท้ายนะครับก็คือนิวยอร์ก เซสชันนะครับอันนี้ผมว่า s ซสชันนี้น่าจะเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยหลายๆคนอย่างมากเลยนะไม่ว่าจะเรียนอยู่ทำงานปกติทั่วไปเนี่ยผมว่านิวยอร์กเซส i o n เนี่ยคือเวลาที่เหมาะสมที่สุดแล้ว เพราะอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันพี New York, นิวยอร์กนะผมก็คล้ายๆกับพีเอเชียกับพีลอนดอนนะผมแน่นอนว่ามันมีมูฟให้เราเล่นอยู่แล้วพีนิวยอร์กเนี่ยคือช่วง5โมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับอันนี้คือผมคิดว่าน่าจะเป็นเวลาที่ใครหลายๆคนเนี่ยว่างนะครับผมช่วง5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับหรือถ้าไม่ว่างจริงๆนะผมมันก็มีอีกช่วงหนึ่งที่มีวอลลุ่มแล้วก็ตลาดเปิดเหมือนกันก็คือในช่วงของนิวยอร์กโอเพนนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ผมว่าคนไทยหลายคนเนี่ยน่าจะเหมาะสมกับเวลานี้นะ หนึ่ทุ่มถึง3ามทุ่มนะครับวันนี้คือเวลาที่ผมว่าน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมเลยทีนี้นะครับมันก็จะมีอีก1กรณีนะผมก็คือในส่วนของ London Close กับ New York Close นะผมก็คือตลาดปิดนะครับผมตลาดลอนดอนปิดกับตลาดนิวยอร์กปิด นะครับอันนี้เป็นเวลาประมาณคร่าวๆนะผมก็คือตลาดลอนดอนปิดเนี่ยมันก็จะมีวอลลุ่มเหมือนกันนะฮะเวลาก็คือ5้าทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับบ้านเรานะเวลาบ้านเราเลยทั้งหมดนี่คือเวลาไทยเลยนะครับไม่ต้องมีการไปแปลงเวลาเป็นต่างประเทศอะไรแบบนี้นะผมแปลงมาให้หมดแล้วจากาเวลาต่างประเทศมาเป็นเวลาไทยเลย แล้วก็มีนิวยอร์กโคลสนะผมก็คือเที่ยงคืนเหมือนกันช่วงของนิวยอร์กโคลสเนี่ยอาจจะไม่ได้มีวอลลุ่มอะไรมากแต่ว่าถ้าเป็นลอนดอนโคลสตอนประมาณสักห้าทุ่มเนี่ยอาจจะได้เห็นวอลลุ่มชุดสุดท้ายของวันอะไรแบบนี้ นะผมก็ฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเลือกเวลาเทรดตามที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์เราได้เลยนั่นเองนะครับว่าเราจะเป็นคนที่ทํางานในช่วงของช่วงกลางคืนแล้วมาว่างอีกทีตอนตีสี่ตีห5าหกโมงเช้าอะไรแบบนี้ก็แนะนําเป็นในช่วงของเอเชียเซสชั่นนะครับหรือถ้าเราว่างในช่วงของช่วงบ่ายนะผมก็แนะนําเป็นลอนดอนเซสชั่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมคิดว่าคนไทยน่าจะเลือกในส่วนของนิวยอร์กเซสชั่นเนาะตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงหนึ่ทุ่มหรือว่าอาจจะเป็น หนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มก็ได้นะครับโดยส่วนตัวผมเนี่ยเลือกอยู่ที่อตอนหกโมงเย็นนะครับถึงประมาณสักสามทุ่มนะผมว่าผมวางช่วงนั้นนะผมก็คือผมจะได้เล่นพรีนิวยอร์กด้วยแล้วก็นิวยอร์กโอเพนด้วยนั่นเองนะครับหกโมงเย็นถึงสามทุ่มอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีเวลาหน่อยก็อาจจะเริ่มสักห้าโมงเย็นนะครับผมอาจจะถึงเล่นไปถึงสองทุ่มอะไรแบบนี้นะวันนี้ก็ได้เหมือนกัน โอเคเรามาอยู่ในช่วงท้ายของคลิปแล้วนะครับคลิปนี้เนี่ยจะค่อนข้างสั้นแล้วก็ไวหน่อยนะครับเช่นนั้นนะครับผมขอสรุปให้เลยละกันว่าอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะเริ่มเข้ามาเทรด forex นะครับผมเราควรที่จะเลือกเวลาเทรดที่เหมาะสมกับชีวิตเราเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับอย่าไปเป็นทาสของกราฟนะครับไม่ว่าคุณจะทํางานในช่วงกลางวันหรือทํางานในช่วงกลางคืนนะครับคุณสามารถเลือกเวลาเทรดได้อยู่แล้วย้อนกลับไปดูนะครับผมผมทําเวลาไว้ให้แล้วนะครับคุณเลือกเวลาให้มันเหมาะกับชีวิตคุณนะครับอย่าไปกดดันตัวเองอย่าไป เืนหรือว่าพยายามดูกราฟในช่วงที่เราไม่ว่างจริงๆนะครับผมอย่างเช่นเราทํางานอยู่เราเรียนอยู่นะครับอย่าไปเสียเวลาดูกราฟนะผมให้โฟกัสกับสิ่งที่เรากลาลังทําอยู่ณตอนนั้นดีกว่าแล้วเวลาว่างเนี่ยเราถึงค่อยกลับมานั่งดูกราฟนะผมเพราะตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานอดิเรกข,ของเรานะครับเช่นนั้นเนี่ยเราอย่าไปผสมหรือว่าเอามันไปปนกับชีวิตของเรานะผมไปปนกับงานประจําของเราเดี๋ยวนี้อย่าทำนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมคิดว่ามันไม่ดีทั้งคู่